5เกินค่ามาตรฐานในเขตพื้นที่กรุงเทพและเขตทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะที่ออกมาเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 เตือนให้ใส่หน้ากากป้องกันโดยเฉพาะผู้ออกกำลังกายกลาง